เรามาอยู่กันที่เกาหลีค่ะนี่ค่ะคือชาวคณะของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนถูกเงียบเสียงหรอส่งเสียงได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะขออนุญาตเสนอศัพท์ใหม่เช้านี้ที่เกาหลีกับคำว่าไอ้ดาวคืออะไรหนูมันมาจากคนบ้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็เป็นว่าเป็นแบบเจ้าป้าไอ้ดาวป้าสะเลดในคอด้วยไอ้เราทําคนสะเลดต้องนั่นแหละนั่นแหละไอ้ดาวไอ้ดาวใครเรียกสิ่งที่น่ารักใช่มันจะเป็นผู้ชายคือพี่ตอนนี้พี่นึกถึงแมวอ่ะแมวได้แมวได้แต่ว่าถ้าเป็นคนน่ะต้องเป็นผู้ชายผู้ชายไอ้ดาวต้องคิดต้องเมื่อกี้แวะเติมพลังงานด้วยการกินข้าวนะคะตอนนี้เราก็มันจะมาอยู่ที่ย่านที่ชื่อว่าอิซานดงเป็นย่านของการเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นค่ะไอ้อยากยังไม่เคยมาที่นี่เลยก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรให้เดินบ้างโอ้โหร้านนี้ก็คือหุยคนนี้ใครอะไมค์พี่ลมพอหรอใครนะต้องชยามิชัยป่ะคือพี่ชยามิชัยฮัลโหลคือทุยเฮ้ยมันสุดจริงๆว่ะอันเนี้ยมันแบบมันคือแบบร้านนี้เก๋มากจริงๆอะสุดยอดประทับใจอะขออนุญาตพูดถึงสภาพอากาศนะคะเพราะว่านี่เป็นจุดที่ดีสุดแหละจุดในโลกข้างนอกอ่ะแดดแบบแดดแรงมากนี่คือเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาแดดร้อนมากแดดเผามากเวอร์ซึ่งธีมการมาในครั้งนี้เนี่ยค่ะพูดเลยว่าไอมาแบบแฟชั่นนิสต้าคือเราอ่ะแต่งตัวแบบว่าสุดเต็มไปสุดๆวันเพราะว่าพกรองเท้ามา4คู่กระเป๋ามา4ใบนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นของชาวแอนด์พีซนะคะนี่กระเป๋าใบแรกเข้ากับลุคนี้มากดูดิสวยมากเดี๋ยวจะหาที่ถ่ายเอาฟิตสวยๆให้อีกทีค่ะแต่ว่าแดดอ่ะคือแรงมากแล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆใจเราคือชอบไปตัวนี้นะแต่ว่าเพื่อนๆไปวันนี้ก็หมดแล้วแล้วก็ตามเพื่อนกันละกันเพราะว่าเราไม่คุ้นแต่คราวนี้ไม่ใช่ทิศเราเนี่ยตอบช้อปปิ้งเริ่มแล้วว่าแม่คือมันเป็นชุดที่เราใส่ได้ในประเทศไทยมันเข้าอ่ะซื้ออุ๊ยไม่มีตังค์อยู่แบบแม่อุ๊ยเดี๋ยวกลับมาก็คือมาหน้าร้อนอ่ะข้อไม่ดีคือเราจะร้อนแต่ว่าข้อดีก็คือเสื้อผ้าแบบอุ้ยนี่คือนี่ขนาดเป็นย่านอ่ะไม่ใช่ย่านช้อปปิ้งด้วยซ้ำไปแต่ก็คือเสียเงินได้เดินตกไปตั้งแต่ซอยแรกอุ้ยมีผ้ามันพอเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้โหอุ้ยผ้าอะไรวะเนี่ยทำไมเนี่ยไหนตังก็ไม่มีดูดิใครล่ะจะอดใจไหวอุ้ยเนี่ยกลัวเลยอ่ะแมทใช่เข้าเลยผ้าพันคอก็ได้ใส่หัวก็ได้ไม่ได้หรอไม่ได้เฮ้ยแม่เราก็มาขนาดนี้แล้วเฮ้ยอันนี้เป็นย่านแบบพิบๆชิคๆมันชิคจริงๆมันจะมีแบบคุณลุงนั่งตัดผมอะไรแบบชิคๆอ่ะแบบที่เหมือนไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแต่เป็นเรื่องจริงอันนี้คือโฉมหน้าค่ะของแกงต้วนตันและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซ่วมตันและเตียงหักและจอยซ่อมเตียงและไม่ทำอะไรหัวล้อเป็นหัวล้อเป็นผู้ชมแต่ว่าหนูทำซ่วมตันบ่อยมากลิลลี่ทำซ่วมตันบ่อยคือเล่าเทคนิคหน่อยว่าถ้าเกิดอยากทำซ่วมตันต้องทำยังไงให้ทิ้งทิชชู่ลงไปในซ่วมขอโทษแทนน้องด้วยนะคะน้องยังเด็กอยู่ก็ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เราจะรู้ว่าเราไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่แต่ว่าที่ญี่ปุ่นต้องทิ้งนะใช่หนูเป็นชาวจากอเมริกาต้องไม่ทิ้งลงไปในซ่วมรักที่หนูอยู่ในวิชาทิชชู่ศึกษาเนี่ยอาจจะต้องแบบปรับเปลี่ยนตามประเทศใช่ประเทศไทยเนี่ยห้ามใช่เกาหลีห้ามห้ามญี่ปุ่นได้ที่งานมันควรมีอยู่ในคู่การเดินทางจริงเรื่องนี้ต้องมีเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดทิ้งทิชชู่ที่ปุ๊บส่วนตันและเนี้ยคือแกงชาวสาวเกาหลีจริงๆแล้วเนี้ยคือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรเกิดขึ้นก็คือขาวๆขาวๆเขียวๆเบสิกไปที่ตาค่ะ1 2 3เดินมาค่ะและนี่นะคะก็คือชุดคอลเลคชั่นใหม่ค่ะเรามาถ่ายกันที่เกาหลีนะคะหน้าแบบทั้ง4คนก็พรีเซนต์ชุดได้ดีมากเลยค่ะก็สั่งเข้ามาได้นะคะเสียบริการสวยมากค่ะใน
ย่านที่เขามานั่งร้านกาแฟชิคๆสิ่งที่ทางเราเจอก็คือคนน่ารักมากแกงเนี่ยก็คือแอบนัดกันมาเป็นแกงแบบแกงคุ้มโทนอ่ะแกงคุ้มโทนตัดภาพมาฝั่งและฝั่งนี้ก็คือแจ๊ะ รู้เลยนะคะคนไทย ตอนนี้นะคะแล้วเราเดินตลอดตอกแตกขึ้นเขาค่ะทุกคนคือแม้ว่าจะดูไว้จะยังดูสดใสอยู่แต่คือนี่คือการเดินขึ้นเขาเรากำลังจะเดินขึ้นเขาไปที่หมู่บ้านอีฮวาคนที่พลังงานเยอะสุดยังคงหอบแต่คงหอบใช่คือแบบไปที่อีฮวาไม่ใช่มหาลัยอีฮวาที่เป็นแบบอีฮวาวิลเลจนะคะมาถึงแล้วนะคะอีฮวาวิลเลจที่ไม่ใช่มหาลัยนะคะอันนี้เป็นเหมือนแบบหมู่บ้านจิตรกรรมฝาผนังก็คือว่าเขาจะมีการเพ้นท์แบบฝาผนังเป็นแบบลวดลายเต็มไปหมดซึ่งสิ่งที่เราจะมาทำอ่ะคิวท์มากเพราะเราจะมาใส่ชุดนักเรียนเกาหลีค่ะนี่แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เดินตลอกตอกแตกถ่ายรูปกับกำแพงละแวกนี้ค่ะอุ้ยน่ารักเลยอ่ะนี่คือครั้งแรกที่จะได้ใส่ชุดนักเรียนเกาหลีซึ่งตื่นเต้นแหละต้องมีระดับชั้นไหมเราเรียนมอต้นได้ป่ะหรือยังไงนะโอ้โหบรรยากาศภายในร้านนะคะนี่เป็นในส่วนของห้องน้ำก็คือเฮ้ยจิตรกรรมฝาผนังนี่แท้จริงดูดิฝาผนังแม้กระทั่งในห้องน้ำอ่ะคือเขียนทุกอย่างจนมันกลายเป็นแบบจิตรกรรมอ่ะแกเขียนทุกอย่างทุกมุมทุกเม็ดหมู่บ้านจิตรกรรมฝาผนังจริงๆค่ะแล้วเรียบร้อยค่ะน่ารักมากเลยเหมือนเป็นเด็กนักเรียนนะคะน่ารักมากเลยอ่ะถ้าไม่ถ้าคนใส่รองเท้าแตะใช่ป่ะดูย้อนวัยอ่ะดูแบบไอซ์ค่ะอายุ15ค่ะอาจารย์วัสยอไอซ์อิมิดา15ปีดา จะทำผมด้วยน่ารักมากเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวมาต้องเป็นอายุเท่าไหร่ดีอ่ะไม่ว่าจะอยู่ไหนจะแต่งตัวเป็นอะไรก็คือคิดถึงเลยตาซ่าตาซ่าตาสีชัดเลยอันนี้มันตาซ่าชัดวนไปก็มาแวะจิบชานะคะซึ่งเนี่ยเป็นบุคคลเลือกไม่ได้ก็คือมีชาพีช1อันแล้วก็เป็นช็อกโกแลต1อันนี่ชื่อร้านเพื่อนนี้นะคือจะบอกว่ามันหน้าตาน่ารักแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ตอนเนี้ยเราว่ามาอยู่ที่นึงอันนี้คือเป็น Academy Nanta มันคือเป็นแบบที่เรียนตีกลองอ่ะทุกคนเราจะมาเรียนตีกลองที่เกาหลีหูยพามานะคะแบบเหมือนแบบเรียนตีกลองเขาบอกเรียนตีกลองหนึ่งชั่วโมงทางเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าจะคืออะไรแต่ว่าเนี่ยเราเรียนตีกลองที่เกาหลีมาค่ะหลังจากเรียนคลาสกองเสร็จมีคนลืมมือถือเอาไว้ธรรมดาเขาจะรู้ตัวไหมเขาไม่รู้ตัวหรอกเราอะไว้ที่หัวตาเราจะไม่ให้หมอตีนะคะไว้นี่นะคะเราจะแกล้งหมอจนร้องไห้ก่อนถ้าไม่ร้องไห้ไม่ให้ตีให้หมอแบบไม่รู้ว่าการตีกองอะต้องมีสติใช่ไม่ใช่จะมาแล้วก็ไม่ได้เนี่ยวิวก็มีสติกว่าหมอเฉยเลยเดี๋ยวเราดูกันค่ะว่าหมอจะรู้ตัวเมื่อไหร่ใครคว่ำกว่าชนะฉันชนะเขาทำปากทำเนียบได้ไหมไม่ไงเขาถอดมาตอนนี้ออกมาจากเราได้ไม่หยุดนางแบบไม่มีสติบินบินแค่บินห้ามบอกใครบอกบันดูจะรอดูใครบอกบันดูฉันเดาว่าอะไรบ้างพี่มอสเฮ้ยเลิกขบเฮ้ยเรียนมายุ่งยังไม่จบดูดับแคชมีโอเคลิลลี่จะเกิดมาที่ไม่เคยแกล้งใครสำเร็จเลยนี่คือครั้งแรกที่พี่โอ้ที่จะแกล้งคนอื่นสำเร็จโอเคโอเคโอเคหนู
หนูสัญญาหนูจะไม่บอกงอนเรื่อยๆแล้วเพราะหนูว่าขี้เกียจงอนหนูดีก็ได้ดีกันนะอยากแก้แล้วจะไม่พูดจะไม่พูดตอนนี้นะคะเขากำลังตื่นเต้นกับสิ่งนี้กันอยู่ค่ะขอโพสท่าสวยๆค่ะไม่มีอะไรลายสุดเท่าการโพสท่าตัวเองทำไมอะเกิดอะไรขึ้นมือถือก็มันจะไปไหนได้อะมือถือก็ไม่น่าจะไปไหนได้ก็หยิบมาไหมก็ตอนตีกองก็ต้องอยู่แหละที่ตีกองเนาะอยู่ที่ตีกองเหรอแล้วได้หยิบมาปะจำไม่ได้ออโต้ทำมือถือหายค่ะทุกคนคะนี่คือหน้าตาของผู้หญิงที่ทำมือถือหายค่ะถ้าหายจริงๆป่ะหายมันอาจจะแค่แบบไม่ทันหายได้ไงไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆเราก็จ่ายเงินตอนที่แบบไม่เรียกต่อไปเลยว่าเรียกหนูมาไปพี่ไอ้อยากแกล้งนะแกล้งอะไรพี่ไอ้นะแกล้งมอสมอสเนี่ยมันถ่ายหน้าตาสดใสเมื่อถือขายกันเป็นความผิดไอ้ได้ยังไงหรอมีคนใจดีเก็บไว้ให้แหละมอสอ่ะลืมไว้ในห้องตีกองแล้วพี่อ่ะก็นับเวลาว่าเมื่อไหร่มอสจะรู้ตัวนานมากเลยอ่ะนานมากทุกชั่วโมงพี่ใหญ่ทำมือนี่นะมันนะคะที่เก็บไว้ให้ที่ต้องวางไว้เฉยๆก็ได้ไม่ได้ตัวจริงพี่ใหญ่แล้วเลยหน้าตาดูแบบใครก็ซื้อมาอย่างนี้กินข้าวเสร็จแล้วเราก็มาดูละครเวทีต่อนะคะได้ข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยที่เกาหลีฮิตดูละครเวทีมากๆที่นี่เราจะได้ดูละครเวทีก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะมันจะเป็นยังไงนี่ค่ะโรงละครนะคะเป็นประมาณนี้อุ๊ยมีความเก๋ไก่นะเนี่ยคําถามที่ทางเราสงสัยแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะสงสัยไปแล้วคือแล้วมันจะดูเรื่องได้ยังไงใช่มั้ยก็คือเค้ามีซับไตเติ้ลก็คือมันจะเป็นหน้าจออย่างงี้ดูแบบว่าดูไฮเทคมากๆนะคะเป็นตรงเนี้ยแล้วเราก็เลือกภาษาได้นี่เป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็ดูตรงนี้แล้วก็ดูละครตรงโน้นมันก็จะสามารถว่าเข้าใจได้เวอร์อะไรเวอร์นะจ๊ะชุดของสเตรสติดนะคะแล้วก็กระเป๋าอันนี้เป็นของชาวแอนคีสีแดงน่ารักมากเลยอ่ะมันเป็นแบบจิ๋วๆแบบเนี้ยจะถือนี้ก็ได้หรือว่าจะสะพายก็ได้แล้วก็รองเท้าก็ของชาวแอนคีสเหมือนกันนะคะมันก็จะคำว่าวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ต่ออึแกรนด์พาร์คค่ะแล้วก็จะเข้าไปดูเทศกาลดอกกุหลาบกันค่ะเย้ป้าค่ะเมื่อเช้านี้จริงๆเราไอ้ประสบอุบัติเหตุก็คือว่านิ้วของไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นพองๆเพราะว่าไอ้อ่ะใช้ที่ม้วนผมโดนแล้วพาดีก็ถามนี่คุณป้าเดือบปะแหมที่ม้วนผมเลยก็ดูดูแบบโทษนะผมไม่เห็นมีรอนทำไมถึงเป็นเขาไม่เห็นมีรอนเลยมันโดนตอนไหนแค่หนีบเพราะว่ามันตรงอ่ะไม่น่าโดนมันไม่น่าโดนมันไม่คุ้มโชว์เอาฟิตค่ะโชว์เอาฟิตค่ะเข้ากันมากในวันนี้นะคะม่วงส้มโอ้เจ้าโอ้เจ้าโอ้โอ้โอ้เจ้าโอ้โอ้มีคุณผู้ชมถ่ายทอดสดยังไงนะคะยังไงนะคะนะคะสวยกระดกไม้โอ้ตายแล้วต้องบอกว่าพวกเราสวยกระดกไม้ต้องเป็นคำชมที่กำลังแบบว่าเอาล่มมาตั้งใส่หมวกใส่แว่นตาตาตาเขามานั่งวาดรูปวิอยากเดินอ้อมไปดูรูปเขาเลยอ่ะโอ้ my god สวยมากเฮ้ยศิลปินว่ะความศิลปินที่แท้เท่อะหลังจากที่เรายอมแพ้กับการถ่ายรูปกับดอกไม้ไอ้กับลิลลี่ก็เลยมานั่งนั่งเฉยๆทิ้งขาและดูวิวดีมาก
อ่ะรีวิวรองเท้านิดนึงละกันค่ะรองเท้าเนี่ยใส่แล้วแบบเท้าสวยมากแล้วก็ไม่กัดด้วยนะคะตรงส้นมีดีเทลคือเป็นอันนี้เป็นเหมือนแบบเชือกจักสานอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็นี่คือบาดแผลที่ได้มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยรองเท้าน่ารักมากเลยเดินสบายมากเลยอะไรนะน้องเขาบอกเขาเจอทำเสียงงูย่าน้องทำจมูกขึ้นมาอย่างงี้ไอหมูสงสารคนดูอ่ะเฮ้ยเอาปากกาจริงด้วยอ่ะนี่คือภาพใช่ปะแล้วนั่นคือตัวจริงอ่ะไม่ตรงปกอ่ะคือซื้อของออนไลน์ก็คือไม่ใช่อ่ะ5 6 7 8เอ้ามีคนเดียวที่ทำได้คนอื่นอ่ะส่วนสูงไม่ผ่านเลยคนค่ะนี่คือไอยูลิปสติกของพี่เอบอกมานะคะสีแอนตี้โซเชียลคือสวยมากก็คือเห็นอุ้ยเห็นปากพี่เอก็แบบพี่เอคะขอยืมลิปได้ไหมคะเหมือนแบบบินก็ถามว่าสีอะไรสวยต้องอยากได้มันคือแอนตี้มันดีเนาะสีชื่อแอนตี้โซเชียลแบรนด์แคนดี้แลขายที่ไหนคะขายในลาลาบลาวัสดุเก่าของวัสดุอ๋อลาหัวใจใช่ไหมคะวัสดุลาบลาอ๋อลามื้อกลางวันวันนี้เรามากินไก่ตุ๋นสดนะคะทางไกด์ได้ออกตัวแรงๆไว้แล้วว่ามันจะไม่ค่อยถูกปากเอ้าแล้วพาไปทำไมคือเขาอยากให้ชิมจะมาลองดูว่าไก่ตุ๋นสดเนี่ยใครจะกินได้หรือเปล่ารู้ไหมว่าเป็นลูกไก่ก็คือไก่คนละตัวเป็นลูกไก่ด้วยหรอเขาบอกมีอายุเขาฆ่าไก่กี่อายุไก่ไก่อายุ50วันแต่ความตื่นและตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่จังหวัดที่ชื่อว่าเชียงคีโดและอยู่ที่ถนนที่ชื่อว่าบุญจังคาเฟ่สตรีทคือเปรียบได้เสมือนกับการโลสกิลในโซลนะคะคืออันนี้เป็นต่างจังหวัดที่มาง่ายก็จะแบบเป็นฟิลแบบว่าเหมือนแบบเงียบๆเงียบๆขึ้นคนไม่เยอะเดินแบบเป็นสตรีทคาเฟ่ชิลๆอะไรอย่างนี้เออแต่ว่าสวยชิลดูเป็นคุณนายดูแบบสวยสงบสงบหนูเห็นมามีไหมครับทาป้าเห็นมามีไหมครับเจ้าหนูทาป้าเจ้าหนูทาป้าและตอนนี้นะคะเราวาร์ปมาอยู่ที่ลอตเต้พรีเมียมเอาท์เล็ตซึ่งมีความโอ่งโถงกว้างขวางมากๆก็เป็นในส่วนของการช้อปปิ้งนะคะซึ่งทางเราก็ไม่มีจุดมุ่งหมายใดๆทั้งสิ้นบูเดินตามคนอื่นๆๆๆไปก็เขาว่าไงก็ว่าตามนั้นนะคะนึกออกไหมให้ได้กับเพื่อนอ่ะเวลาเพื่อนดูอะไรแล้วมันดีอ่ะก็ชิ้นนั้นแหละดีเห็นเพื่อนซื้อตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วคนนี้เขาชื่อฮันเนินนะคะเขาเป็นบล็อกเกอร์เกาหลีนี่คือแบรนด์ของเขาไอจะเหมาไปทั้งหมดไออยากได้มานานมากแล้วนี่อุ้ยinspiration ว่าแบบสวยแล้วก็แบบมีธุรกิจแล้วก็ขายดีแล้วก็แบบสักวันหนึ่ง happy sunday จะตั้งสเตชันหนึ่งร้านเออแค่นี้ก็พอขอแค่นี้ก็พออ้าว1 2ออกกำลังกายช่วยสิ่งนี้นะคะใช้คำว่าซื้อตุนนี่หมดแล้วหมดอีกแต่จริงๆมันก็มีอีกหลายสูตรมากเลยนะน่าลองอะแต่ก็อ่านไม่ออกอะทุกคนค่ะไออยากได้มาสคาร่าใหม่ห้องหลังวันนี้ยังไม่มีมาสคาร่าแบบใหม่ๆปังๆยี่ห้อใหม่ๆเลยแล้วก็เจอยี่ห้อนี้หน้าตาดีเข้าตากรรมการมากๆยี่ห้อ Eye Cloud นะคะแต่ประเด็นคือนางมีให้เลือกหลายรุ่นมากซึ่งฮัลโหลเราไม่รู้อันไหนดีอะโดยทางออกของชีวิตก็คือว่าซื้อมาทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนี่นะคะ King Queen Curl แล้วก็ Aqua ก็ถ้าเกิดว่าไหนไม่เวิร์คเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปต่อในพาร์ทที่ Selectมาถึงของฝากอาหารเย็นนะคะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วเบบี้สมจริงนี่เธอเบบี้สมเบบี้โซ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 เบบี้โซโซโซเลยค่ะชอบข้ามใช่ไหมลองนี่ไงจิ้มน้ำผึ้งนี่คือน้ำผึ้งเหรออยากรู้จังเลยว่าสมสดๆอ่ะเป็นยังไงนั่นจิ้มได้กันแล้วเขาอัดกินหวานมากเนี่ยอย่ามาหลอกได้ป่ะอร่อยในหนังสือขายยังไงหลอกอร่อยต้องโสบอ่ะไม่ได้หรอเดี๋ยวค่ะหน่อยนะเอาดีๆ
ที่นี่นะคะชื่อว่าอูจูพาร์คค่ะอูเหมือนสู่แต่ว่าเขาอ่านถึงว่าจูนะคะซึ่งที่เนี้ยก็จะมีไฟรีบเรียบปิ๊บปั๊บมากมายซึ่งมาคนเดียวมาทำไมคือที่นี่เขาเอาไว้มากับผู้มากับแฟนมากับผู้ชายที่แบบอากาศหนาวๆเดินกุมมือแสงสวยนู่นนี่นั่นฟังเพลงกึกๆเนี่ยมากับผู้หญิงมาทำไมก็สวยแต่มาคนเดียวก็ไม่ได้จริงๆคนที่นี่ควรมากับผู้ชายจริงบรรยากาศแบบได้แต่มากับเพื่อนก็Good morning ค่ะทุกคนวันนี้เราเริ่มต้นวันแบบหน้าสดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปนวดหน้าที่ซัวซูสดๆไปเลยไปนวดหน้ากันแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเมื่อคืนนี้เนี่ยไปจบลงที่ตึก APM Place ค่ะเป็นตึกที่ชอบมากเลยค่ะก็นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะจ้าดาเหล่าเสื้อผ้ามากหน้าหลายตามากมายหลายสีช็อปมาที่ APM Place นะคะส่วนนี้ก็คือเครื่องสำอางปุกปิกกุกกิกจิ๊บจ้อยที่ได้มาด้วยก็คือจะขอเล่าเลยว่ามาเกาหลีช่วงนี้เนี่ยเสื้อผ้าดีมากคือพูดเลยนะว่าทั้งหมดที่ซื้อมาเนี่ยคือยังไม่พอคือจริงๆแล้วว่าเงินมันหมดไปก่อนคือถ้าเกิดไว้มีเงินมาเยอะกว่านี้ก็คือจะซื้อเยอะกว่านี้เพราะนี่คือเงินหมดคือมันดีมากทุกคนแต่คือเราต้องพกเงินมาเยอะเพราะมันไม่สามารถซื้อตัวเดียวได้มันต้องซื้อแบบ2ตัว3ตัวซึ่งมันก็ทำให้แบบทุกอย่างมันแบบดับเบิลไปมันก็จะดูแพงเหลือเกินซึ่งนั่นแหละค่ะทุกคนก็คือได้มาแค่นี้มีของฝากพาที่เล็กๆที่แบบจิ๊ดเดียวแบบตัว2ตัวเพราะว่าเงินมันหมดนะคือแบบเสื้อผ้าสวยมากเอาจริงถ้าเกิดมีเงินเพิ่มตอนนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือไปเดินซื้อต่อได้อีกแบบว่า3วัน7วันแบบสวยเสื้อผ้าสวยมากและนี่คือผู้ชาย2คนในทริปนี้ที่ลงมากินข้าวช้านะคะแก้มก็คือไม่ทันแล้วจะไม่ทันแล้วไม่ทันโอ้ยก็แบบเหมือนกินทุกอย่างก็ไม่ได้ฝากก่อนมึนๆๆโอ้ยน่าสงสารน่าสงสารมากเมื่อกี้คืออะไรกันรีบก็ลงมาช้าเหมือนกันก็รีบกินข้าวแต่หันมาเจอแล้วว่ามีคนรีบกว่าแบบน่าสงสารมากเกิดเรื่องแล้วทุกคนเมื่อเช้าเนี้ยหยิบกระเป๋าเครื่องสำอางมาเตรียมจะมาแต่งหน้าหลังจากทำสปาเสร็จใช่ปะแล้วก็มัวแต่เล่นไปถ่ายคนอื่นแล้วก็น่าจะลืมเอาไว้กระเป๋าเครื่องสำอางมาจากห้องอาหารเครื่องสำอางยืมคนอื่นได้แต่มันจะไม่หายใช่ไหมใช่ไหมสปาหน้าเอ่ยเมคอัพเอ่ยต่างๆนะคะจะมาโชว์ outfit of the day ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นในธีมที่ว่าเราจะต้องใส่เสื้อแบบเสื้อทีมจะมีเสื้อทีมสีต่างๆที่เป็นธีมแบบความเซฟรีเซฟรีนิดนึงนะคะซึ่งกระเป๋ากับรองเท้าก็คือชาวคีตเดิมเป็นทรงขนมจีบซึ่งไอชอบมากมีความแบบใส่ของได้3ล้านอย่างแต่คือตอนนี้ของน้อยมากเพราะว่าไม่มีรองเท้าเป็นรองเท้าส้นตึกตอนนี้นะคะไอคิดว่าจะลงไปซื้อมาม่าในซุปเปอร์ข้างล่างเพราะมันแบบคือไอเป็นคนไม่ชอบกินปลาหมึกแล้วก็หอยไม่ชอบที่มันมีเลือดแล้วก็เลยกินได้แค่กุ้งก็เลยแบบไปซื้อมาม่าดีกว่าแล้วก็จะได้กินพร้อมเพื่อนแล้วก็เสร็จพร้อมกันเนาะซึ่งจริงๆแล้วไออยู่กับอาหารทะเลมาตลอดเลยนะเพราะว่าพี่โตกินแค่อาหารซีฟู้ดแต่ว่าอันนี้มันแบบมันสดแล้วมันก็แน่นเกินไปทุกคนแบบลาไปก่อนไม่ได้อะไรนี่แหละสวรรค์ของเราอุ้ยยี่ห้อนี้คือแบบเซฟๆชัวร์ๆคืออันนี้แบบใครก็มีอะไรก็อร่อยแต่ว่าหุยดูสิหุยมีความสุขเพราะว่าอะไรดีอ่ะอันนี้ได้ไหมอันนี้ดูแบบจานใหญ่เฮ้ยอันนี้แหละนี่แหละเอาอันนี้นี่แหละหน้าอาหารกลางวันของเรานะคะซึ่งจริงเกาหลีอ่ะมีอาหารหลากหลายมากมายหลายอย่างมากร้านอาหารดีๆก็มีมากมายซีฟู้ดก็มีมากมายแต่สุดท้ายทางเราคิดว่าบะหมี่นี่แหละมาม่านี่แหละก็ไปค่ะอันเชิญของกินไปกินร่วมโต๊ะกับเพื่อนใช้ได้ไหมได้มอนสเตอร์พี่แป้งว่าไงคะน้ำซุปเนี่ยน้ำซุปเรายกมาหาสมุนมาจริงเหรอใช่ป่ะยกมาจากบนที่ปากจริงเหรอล็อบสเตอร์
์ที่วันเดอร์พีชามาให้ค่ะนางกำลังหาชิ้นที่ใหญ่กว่าให้อยู่สตรอเบอรี่ที่ไทยมันไม่ใหญ่เท่านี้อ่ะอันนี้มันอุ่นอ่ะค่ะพี่ดาวกินมันสตรอเบอรี่เย็นอันนี้มันสตรอเบอรี่อุ่นอ่ะคนละแบบวันนี้นะคะอัพรูปไปมีแต่คนมาคอมเมนต์ถึงรองเท้ารองเท้ารองเท้าบอกว่ารองเท้าสวยมากสูงมากซึ่งนี่นะคะรองเท้าอันเนี้ยคือของชาวแอนทีสเช่นกันซึ่งส้นมันสูงมากเพราะทำให้สูงขึ้นแบบ10เซนเลยอะแล้วเดินคือมันเดินสะดวกทุกคนไม่กัดแล้วก็แบบเดินได้ทั้งวันเลยอะสวยจริงสูงจริงแล้วก็สบายจริงนะคะเรคคอมเมนต์เลยค่ะเรายังไม่ได้ทาปากเลยเรามานี่เราจะมาใส่ชุดท่านโบกันนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทางเราอะค่ะไปลงมาลายต่อก็คือที่ฮงแดก็คือไล่ชุดมาเยอะมากจะพูดเลยว่าแบบมันเป็นช่วงเวลาแห่งการช้อปปิ้งจริงๆช่วงนี้อะตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวที่เราซื้อมาจากที่นี่ซึ่งเมื่อกี้มีคนจับได้ว่าป้ายราคายังอยู่ตรงนี้เลยไม่จริงอะไรจริงราคา 17,000 บาทวันนี้รองเท้าน่ารักมากจริงๆอะประทับใจมากเลยคุณดูดิน่ารักมากเป็นแบบโบ้คิวทูจะจืดไปจะจืดไปเหรอคะไม่ได้หรอจะได้จะจืดไปเหรอคะคนเกาหลีไม่ให้สวยหรอไม่สวยหรอวายวายคุณผู้ชมคะเกิดความสับสนขึ้นเนื่องจากว่าอันเนี้ยคนเกาหลีบอกว่าแบบไม่ไหวทางเราก็เลยแบบเกิดความเสียเซลล์ก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยเหมือนแบบเป็นเจ้าสาวเพิ่งแต่งงานใหม่เอ้าเนี่ยก็มารู้ว่าได้งงได้ไงก็คือหรือว่าเราจะเป็นอันนี้ดิอ่ะหรือจะเป็นอันนี้ดิเดือนนี้ดิยังไงดิยังไงดิยังไงดิคุยกับเต็งรู้เรื่องแล้วได้คำตอบเป็นน้ำเงินแดงนะคะก็แต่งตัวเป็นธงชาติเกาหลีกันไปในส่วนของผมเนี่ยก็คือที่นี่มีบริการสำหรับประทับใจนะคะมีเขามานั่งทำผมให้ยืนทำผมให้น้องเจนซึ่งนั่งอยู่ข้างๆกำลังทำผมเป็นทรงแบบ traditional เกาหลีซึ่งตอนนี้ทักเปียจะไปหมักเกาหลีจะไปหมักใช่มีเปียสี่อันอยู่บนหัวเราจะไปดูนี่นี่เฮ้ยสวยสวยสวยเป็น traditional จริงๆชะดาเสร็จเรียบร้อยเป็นรูปแบบนี้นะคะน้ำเงินแดงไม่แสลงใจนะจ๊ะดูสิโอ้โหก็คือผมอ่ะน่ารักมากเลยจังตอนนี้นะคะเรามีการแบ่งเป็น2บ้านนี่เป็นบ้านคนร้ายเป็นบ้านน้ำเงินแดงแต่เป็นบ้านคนดีบ้านคนดีใส่เสื้อสีอ่อนโอ้แต่ละคนสามสองอัจจออัจจออะไรตลกเย็นคนเดียวเดียวพี่ไม่ได้อัจจอเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าสวยมากแล้วก็จะบอกว่าใครอยากรู้ว่าร้านนี้เนี่ยเช่าตรงไหนเพราะจริงๆบอกว่าเสื้อผ้ามันสวยมากแล้วก็มีล็อกเกอร์ด้วยนะคะพิกัดก็คือว่านั้นน่ะคือประตูของชางด็อกคุงแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีแบบมินิมาร์ทที่ชื่อว่า CU Delivery ร้านนะคะก็คืออยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เลยที่มีคนเดินออกมาแน่ๆตรงเนี้ยค่ะก็คือพิกัดเป็นแบบนี้เลยนะคะก็มาตามได้ราคาไม่แพงนะคะประมาณ 16,000 23,000 วอนก็คือโอเคเลยแล้วชุดดีแล้วก็มีล็อกเกอร์ใส่ชุดทันบกไม่ต้องเสียค่าเข้านะคะเพราะว่าเสียค่าเช่าชุดไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใส่ชุดธรรมดาเป็นคนปกติเนี่ยจะต้องเสียค่าเข้า 3,000 บอนนะคะก็คิดว่าใส่ชุดทันบกมาแหละแบบเข้ากับสถานที่เข้ากับทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
แล้วสำหรับอาหารกลางวันวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าอยากกินมันนานมากที่ไม่ได้กินข้าวเช้ามันรออย่างนี้เลยค่ะก็คือเย้มาม่าตรงนี้ของโปรดมาม่าสุดที่รักของไอซ์สามารถกินได้ตลอดชีวิตความเป็นบูเดจิเก้ก็อร่อยเป็นคุณเดิมมาอยู่แล้วว่าร้านเนี่ยอร่อยมากเป็นพิเศษซึ่งชื่อร้านนะคะชื่อว่าอิตาลีบูเดและตอนนี้เรามาอยู่ที่เมียงดงซึ่งข้างหลังนี้ได้ยินเสียงว่าคะมันเป็นเสียงแบบประท้วงอ่ะทุกคนตอนนี้มีการประท้วงอยู่ไม่รู้เขาประท้วงอะไรแต่ว่าจะดูไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนเป็นการแบบร้องเพลงแบบเจอเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เรากำลังจะไปเดินตลอดตกแต่งในเมียงดงเพื่อช้อปปิ้งกันนะคะมิชชั่นของวันนี้คือซื้อรองเท้าอาดิดาสให้พี่โตถ้าไม่ซื้อห้ามกลับประเทศไทยเพราะว่าเดี๋ยวบ้านแตกนะคะลิลลี่นาวิยาบอกว่าอันนี้ดีมากคาราโดนป้ายาซื้อค่ะซื้อตามนี่วันเดอร์พีชก็บอกว่าดีพี่แป้งก็บอกว่าดีคามิ่งมาใช่ค่ะหน้าโหดหน้าแพงหน้าแห้งหน้าลอกได้เอาไปเป็นมาสำรองหรือว่ามาที่บ้านที่3แสนแทนแต่เดี๋ยวพี่มาดูนี่ไม่ซื้อเก่งว่าที่นี่มันแพงแวะมาตุนชาของโอซูล็อกนะคะชอบมากสรุปก็คือไม่สามารถหารองเท้าพี่โตได้มันไม่มีไซส์ค่ะทุกคนพี่โตเท้าใหญ่เกินมนุษย์ก็เลยแบบไม่มีนะคะเนี่ยก็เลยได้ส่งให้เต็มมาก็รู้สึกก็แบบแฮปปี้ดีดาตอนแรกได้ช็อปน้อยสุดท้ายก็กลายเป็นช็อปเยอะเฉยต่อที่นี่นะคะ Dragon Hill ค่ะมันเป็นเหมือนแบบที่อาบน้ำแล้วก็ที่สปาที่ดังมากของที่นี่นะคะเป็นฟิลแบบว่าออนเซ็นที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือต้องแก้ผ้าหมดเลยแล้วก็ไปอาบน้ำร่วมกันซึ่งถ้ามาคนเดียวอ่ะก็คือได้อยู่แต่ว่าต่อบอกเป็น10ชีวิตที่ฉันขอได้อะไรที่ต้องแก้ผ้านี่คือไม่เล่นด้วยนะจ๊ะก็ไม่เอา no ไม่เอาถ้าเป็นแค่ชาวเกาหลีเนี่ยทางเราสะดวกสู้มากแต่เนี่ยต่อไปก็คือมองหน้าเพื่อนได้เหมือนเดิมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันจะมีซาวน้องซาวหน้าก็ไปซาวน้องซาวหน้ากันก็แล้วกันนะเมื่อกี้ใครบอกว่าจะไม่มีทางได้เห็นอะไรของใครก็คือสุดเรา2คนอะไปอาบน้ำกันมาค่ะอ่างเดียวกันอยู่ข้างๆกันแล้วก็เห็นมองกันไปมองกันเอาไงเรื่องราวมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยแบบเหมือนแบบเอาไปจุ่มตัวแล้วก็ถูกใครไปจุ่มบอกว่าใช่บอกว่าที่นี่ต้องไปแล้วเพราะหมดเวลาก็ดีที่มีเวลาน้อยเพราะถ้ามันเทคค่ะมันก็จะลิลลี่แบบเอ้ยเราจะแบบเขินเราจะมองหน้ากันไม่ติดยิ่งกว่านี้เราก็แชร์กันมีส่วนที่แชร์กันเห็นตรงนั้นเห็นคนนั้นของคนนี้คนนี้อะไรของนั้นก็เจ้าๆจะได้พอมีเรื่องว่าถ้าพูดฉันก็พูดนายหนูไม่พูดหรอกมีทั้งพูดมีแต่ของดีๆทั้งของดีๆถึงสนามบินเรียบร้อยนะคะและเราก็ต้องมากางกระเป๋าเพื่อที่จะใส่ของอะไรทั้งหมดเนี้ยเข้าไปซึ่งดูมีความเป็นไปไม่ได้สุดๆไปเลยแบบ impossible แต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเราได้ไม่ต้องถือของเยอะนะคะซึ่งจะขอบอกว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดทุกคนจะสังเกตให้ดีอะกระเป๋าแล้วก็รองเท้าไอเอามาเยอะมากซึ่งเป็นของชาวเอ็นทีทั้งหมดเลยนะคะขอโชว์อีกหนึ่งทีรองเท้าสวยมากโดยเฉพาะคู่นี้นะคะก็นอกจากรองเท้ากับกระเป๋าสวยแล้วเนี่ยเที่ยวเกาหลีก็สนุกมากซึ่งครั้งนี้เนี่ยได้ไปที่ใหม่ๆเต็มไปหมดเลยคือเป็นเกาหลีแบบเวอร์ชันไม่ค่อยเดิมเทเคยมาเท่าไหร่นะคะก็ลองมาเที่ยวกันดูได้แล้วก็หวังใจว่าจะได้กลับมาเกาหลีอีกเพราะว่าชอบช้อปปิ้งมากๆเลยก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเกาหลีชอบให้ทำคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันได้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครบ์ให้ดาวนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายไปดูกันว่าจะเก็บสำเร็จหรือเปล่า